สวัสดีครับเรา Modern Stylist Engineering ครับในวิดีโอนี้เป็นการแนะนำลิฟต์บันไดสำหรับวีลแชร์แบรนด์ Rainer Lift Technique ที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ครับลิฟต์บันไดสำหรับวีลแชร์คือลิฟต์ที่ช่วยให้ผู้ใช้วีลแชร์สามารถใช้บันไดได้อย่างสะดวกและปลอดภัยครับตอบโจทย์ในสถานที่ที่มีข้อจำกัดเช่นสถานที่ที่ไม่สามารถทำทางลาดได้หรือสถานที่ที่ไม่สามารถติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้ใช้วีลแชร์ได้ครับโดยลักษณะการทำงานพื้นฐานของตัวลิฟต์บันไดสำหรับวีลแชร์นี้ตัวลิฟต์หรือแพลตฟอร์มของลิฟต์เนี่ยนะครับจะเคลื่อนที่ไปตามรางลิฟต์ที่มีลักษณะเป็นรางคู่โดยรางลิฟต์นี้จะถูกยึดเข้ากับเสาแต่ละต้นที่ผู้ผลิตออกแบบหรือจะติดตั้งตัวรางลิฟต์เข้ากับกำแพงที่มีความแข็งแรงของอาคารก็ได้ครับที่ตัวลิฟต์จะประกอบไปด้วยแรมป์ราวกันตกและถาดลิฟต์นะครับทั้งหมดนี้สามารถพับเก็บขึ้นลงได้อย่างอัตโนมัติด้วยการควบคุมเพียงปุ่มเดียวครับลิฟต์บันไดสำหรับวีลแชร์ที่เราจัดจำหน่ายอยู่จะเป็นของแบรนด์ Rainer Lift Technique จากประเทศออสเตรียครับลิฟต์บันไดสำหรับวีลแชร์ของ Rainer จะมีอยู่ด้วยกัน3รุ่นด้วยกันก็คือ 1. รุ่น Delta เป็นลิฟต์บันไดประเภทรางตรงครับรางตรงหมายถึงตัวรางจะไม่สามารถดัดโค้งไปตามบันไดได้นะครับในกรณีที่บันไดมีลักษณะเป็นทางโค้งหรือมีชันพักตัวรางจะไม่สามารถดัดโค้งไปตามรางได้ครับขับเคลื่อนโดยใช้ระบบฟันเฟืองนะครับใช้แบตเตอรี่ในการทำงานครับโดยมีระบบชาร์จไฟอัตโนมัติที่ปลายรางทั้ง2ด้านนะครับรุ่นที่2 Startoast ระบบจะคล้ายๆกับตัว Delta นะครับขับเคลื่อนด้วยระบบฟันเฟืองใช้แบตเตอรี่ในการทำงานร่วมกับระบบชาร์จไฟอัตโนมัตินะครับแต่สิ่งที่แตกต่างจากตัว Delta ก็คือรุ่น Startoast จะเป็นลิฟต์บันไดประเภทรางโค้งนะครับรางของตัวลิฟต์จะสามารถดัดโค้งไปตามบันไดได้อย่างเช่นบันไดมีลักษณะเป็นทางโค้งเป็นรูปตัว U ตัวรางก็สามารถดัดโค้งให้เข้ากับลักษณะบันไดได้นะครับองศาสามารถปรับเปลี่ยนไปตามองศาของบันไดได้นะครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างตัว Delta กับตัว Startoast นะครับผมทีนี้ลูกค้าบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ใช้เป็นรุ่น Startoast ไปเลยนะครับว่ารุ่น Startoast เนี่ยก็สามารถทำรางเป็นรุ่นรางตรงได้นะครับข้อแตกต่างในจุดนี้ก็คือรุ่น Delta ราคาถูกกว่ารุ่น Startoast นั่นเองครับรุ่น Delta นี่เปรียบเสมือนเสื้อโหลนะครับคือเป็นงาน Make to Stock ผลิตออกมาทีละเยอะๆตัวรางเป็นลักษณะเส้นตรงนะครับไม่ต้องใช้เครื่องจักรในการดัดโค้งอะไรนะครับส่วน Startoast เนี่ยก็เทียบได้กับเป็นเสื้อผ้าสั่งตัดหรือเป็นงาน Made to Order ที่จะต้องมีการวัดบันไดมีการนำรางไปเข้าเครื่องจักรในการดัดโค้งให้เข้ากับองศาของบันไดแต่ละอาคารนะครับรุ่นที่3รุ่น Omega ครับเป็นลิฟต์บันไดสำหรับวีลแชร์ประเภทรางโค้งนะครับจัดอยู่ในงานสั่งผลิตนะครับตัวรางก็สามารถดัดโค้งได้ตามองศาของบันไดเหมือนรุ่น Startoast นะครับเพียงแต่ว่า Omega เนี่ยมีระบบการขับเคลื่อนที่แตกต่างจากรุ่น Delta และ Startoast นะครับเป็นระบบสลิงในการลากจูงตัวแพลตฟอร์มหรือตัวลิฟต์ขึ้นลงนะครับโดยมีมอเตอร์อยู่ที่ปลายรางด้านบนใช้ไฟอาคารในการให้พลังงานกับตัวมอเตอร์นะครับดังนั้นแล้วตัวโอเมก้าเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ค่อนข้างเยอะมีระยะทางในการขับเคลื่อนค่อนข้างไกลนะครับสามารถใช้ได้ทีๆเลยนะครับในกรณีสถานที่ที่จะต้องมีความถี่ในการใช้งานสูงเนี่ยก็ขออนุญาตแนะนำเป็นรุ่นโอเมก้านะครับผมเพราะว่าใช้ไฟอาคารในการทำงานครับผมโดยสามารถเพิ่มระบบสำรองไฟเข้าไปให้สำหรับตัวโอเมก้าก็ได้นะครับในกรณีที่ไฟฟ้าดับนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยของตัวลิฟต์นะครับก็จะมีพวกโอเวทซิสเต็มนะครับน้ำหนักเกินลิฟต์ก็จะไม่เคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีระบบเซฟตี้เอจ
System นะครับในกรณีที่ตัวแรมป์เจอสิ่งกีดขวางหรือชนเข้ากับอะไรเนี่ยตัวลิฟต์ก็จะหยุดการทำงานโดยทันทีนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับหวังว่าวิดีโอนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจบ้างนะครับกับผมแล้วก็ถ้าข้อมูลในส่วนไหนขาดตกบกพร่องไปหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาที่บริษัทได้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับฟังรับชมวิดีโอนี้นะครับผม